มีที่ชาร์จแบตป่ะมีแต่ที่ชาร์จแบตเรือใช่ไหมมันสนุกตั้งแต่ที่เป็นสคริปต์อยู่แล้วแล้วก็หมายถึงว่าองค์ประกอบของสคริปต์อ่ะมันก็มีครบทุกรสอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นหนังแบบและอย่างที่บอกมันเป็นหนังแบบมันเป็นหนังเบาสมองหน่อยอ่ะทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนดูแล้วก็เอนจอยไปกับมันอ่ะลืมไอ้ปัญหาชีวิตปกติของคุณมันเป็นหนังที่ทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์แบบนั้นผมเป็นเอกรัตนเรืองครับเป็นภูมิกับหนังเรื่องนี้ครับโปรดิวเซอร์ตอนแรกเขียนเรื่องส่งมาให้ผมแบบเหมือนกับให้ผมช่วยคอมเมนต์อะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็เขียนมาเราก็คอมเมนต์ไปแล้วพอดีเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ปีเตอร์มาเล่นเป็นพระเอกแล้วก็คริสมาเป็นนางเอกอะไรเงี้ยคือสองคนนี้เรารู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนนะเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเกิดสองคนนี้เล่นนะแล้วเราลองกลับให้ดีกว่าในเรื่องแรงดึงดูดครับก็รับบทเป็นสิงหาผู้ชายบนเกาะล้านจึงได้มีแรงชุดใจอะไรนั้นเป็นแรงชุดใจดึงดูดใครอะไรอะไรดึงดูดมาพบกันมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ประหลาดอยู่แล้วครับคนที่เป็นคนเคยเป็นคนกรุงมาก่อนเคยเป็นคนทำงานทั่วไปแหละมนุษย์เดือนแล้วก็อยู่ๆวันนึงก็ไปอยู่เกาะล้างคนเดียวเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ปกติแล้วความน่าสนใจมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นฟ้ามาทำสัญญาอะไรมุกเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นด้วยจากบทอะนะคะเขาก็จะเป็นคนแบบอาจจะดูห้าวๆนิดนึงปากไม่ตรงกับใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดจาแบบบอยๆแมนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนที่เคยบอกไงเรือแตกมุกลอยติดเกาะมีคนมาช่วยไม่มีเรือมุกก็ติดอยู่นะเดือนครึ่งแล้วคนที่ช่วยที่ว่าเนี่ยตกลงเป็นลุงแก่ๆหรือว่าเป็นเฮ้ยคือจะลุงหรือจะพี่หรือจะอะไรก็แล้วแต่มันก็เหมือนกันนะกับเพชรที่เพิ่งเจอกันเรื่องที่2นะครับ and action tapเรื่องนี้ของคริสก็น่าจะเหมือนในหนังแหละครับเหมือนในหนังแหละก็คือคนเมืองที่ต้องไปอยู่เกาะเขาก็จะได้แผลแต่ว่าเขามีความเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็มีความเป็นเมืองอย่างนั้นอยู่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่เกิดขึ้นบนเกาะล้างเกาะหนึ่งอ่ะมันก็เป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่มันเหมือนกับผิดหวังกับความรักอ่ะแล้วมันก็ปีกวิเวกตัวเองไปอยู่ที่เกาะแห่งเนี้ยที่ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยอยู่กับลิงแล้วมันก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเหมือนเป็นคนเพี้ยนๆนิดๆอ่ะจนกระทั่งวันนึงมันมีเรือแตกเรือลำนึงแตกแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกซัดขึ้นมาที่เกาะก็มานอนสลบเกยตื้นก็มันก็ช่วยชีวิตเหมือนกับช่วยชีวิตผู้หญิงคนนี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงนี้มันก็เลยต้องมาติดเกาะอยู่กับมันแล้วก็มันก็เหมือนหนังโรแมนติกคอมเมดี้สนุกๆตัว
ทั่วไปก็คือแรกๆที่อยู่ด้วยกันมันก็จะเกลียดกันแบบประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอก็เริ่มอยู่กันไปมันเริ่มเหมือนปรับตัวกันไปแล้วก็เหมือนกับมันก็เริ่มชอบกันนะแต่ว่ามันก็แน่นอนตามสูตรหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดีก็คือว่ามันก็ต้องมีข้อแม้หน่อยคือมันรักกันเลยมันก็จบเลยใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้มันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มีตัวคนเดียวไม่ถึงที่กรุงเทพเขามีความสัมพันธ์มีอะไรอยู่ในบทเนี่ยมันก็จะเป็นตัวพระเอกจะอยู่บนเกาะร้างแน่นอนค่ะทั้งพี่ต้อมพี่แดงทีมโลเคชั่นของเราก็ต้องหาที่ที่มันลำบากจริงๆคือถ้าเป็นกองถ่ายอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบแอบถ่ายมุมที่มันทำให้ดูร้างได้อะไรเงี้ยแต่ของเราค่ะร้างจริงร้างกระทั่งแบบลิงงงอะค่ะลิงลงมาจากเขาแล้วงงว่าแบบไอ้คนพวกนี้มันมาทำอะไรกันเนี่ยอยู่เป็นอาทิตย์เลยเราก็ห้องน้ำก็ไม่มีเนาะเราก็อยู่กันตั้งแต่6โมงเช้าตีห้าครึ่งจนถึงแบบบางวันก็สี่ห้าทุ่มบางวันก็วันสุดท้ายนี่ก็จำได้ประมาณตีสองเรื่องนี้มันคือมันประหลาดตรงที่ว่าอยู่ๆเราก็คิดว่าเราจะไปสร้างกระท่อมพระเอกเนี่ยอยู่บนชะง่อนหินอันนึงอ่ะซึ่งโอ้ยก็คิดกันใหญ่เลยนะกับทีมงานว่าโอ้โหนั่นแจ๋วแน่เรามาสร้างกระท่อมตรงนี้นะมันดูแบบมันดูแค่เกินๆจะเหมือนนรกนิดๆนะอุ้ยสวยด้วยในแง่ถ่ายภาพถ่ายมันก็สวยหน้าเลยหินเต็มเลยอะไรเงี้ยวันแรกเนี่ยทุกคนก็ยังแบบโอ้ยร้อนน่ะเหนียวตัวโอ้ยแบบนู่นนี่นั่นอยู่กระท่อมมันไม่มีที่จะนั่งเลยคือแต่พอวันหลังๆเนี่ยประมาณวันที่3 4 5 6 7 8ไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดไปถ่ายตรงไหนที่ไม่ใช่กระท่อมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยอยากกลับขึ้นไปบนกระท่อมจังเลยกระท่อมเนี่ยแหละสบายที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะไอ้ที่บอกว่าทรหดเนี่ยคือกระท่อมเนี่ยมันจะอยู่บนโขดหินนะคะโขดหินนี่ก็สูงประมาณบ้านชั้นลอยชั้นที่2อ่ะคือสมมติบ้านชั้น1แล้วก็บ้านชั้น2ชั้น2ก็จะมีชั้นลอยอีกกระท่อมมันจะอยู่บนโขดหินที่สูงประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตอนประมาณสักตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราจะเลิกกองกันหรือบางวันเนี่ยเราก็จะอยู่เลย3ทุ่มไปอีกเนื่องจากว่าน้ำมันจะขึ้นไปถึงขอบหินคืออีกนิดเดียวกระท่อมจะท่วมแล้วอะก็ต้องเดินเลาะหาไปหาที่มีโขดหินเลยนะครับเดินไปประมาณนึงแหละผมว่าประมาณ500เมตรได้มั้ยแต่มันเป็น500เมตรที่ถ้าเป็นช่วงเวลาอยู่ที่น้ำขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็น500เมตรที่ลำบากสำหรับทุกคนแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะนักแสดงมันไม่ต้องแบกอะไรใช่ไหมมันก็สามารถไปได้ผมสมสบายผมเฉยๆแต่ว่าสำหรับคนอื่นเนี่ยก็คงเป็นโลเคชั่นที่ลำบากพอสมควรวันแรกด้วยความที่แต่จริงทีมงานทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีน้ำขึ้นน้ำลงเวลาไหนมันเพราะมันมีถูกแจ้งไว้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันแรกมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาทะเลเขาต้อนรับเราด้วยพายุชนิดหนึ่งซึ่งทำให้หลังจากเราถ่ายทำไปถึงสักทุ่มหนึ่งมั้งครับแล้วคลื่นมันก็แรงมากเนี่ยแทนที่ปกติเราจะผมทราบว่าน่าจะไต่โขดหินไปได้ใช่ไหมมันทำให้ถ้าไต่เนี่ยก็จะยากเพราะมันจะมีคลื่นแรงซัดแล้วต้องแบกของต้องหมายถึงขากลับนะครับทำให้เราก็รอคิดวิธีการนิดนึงก่อนว่ามันจะคลื่นจะสงบลงไหมหน่อยนึงพี่เชิดจะคิดว่าอีกแป๊บนึงมันน่าจะลงหน่อยนึงแต่ด้วยความที่มันเป็นกึ่งพายุเนี่ยครับมันก็ไม่สงบสักทีเราก็เอาซีนอื่นที่ของวันอื่นมาถ่ายไปด้วยเพราะว่าหวังว่ามันจะสงบลงเราจะได้เดินกลับไปได้ครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเราก็ต้องกลับเข้าไปในที่เบสด้วยการเรียกเรือกู้ภัยซึ่งเป็นเรือของฐานเรือแถวๆนั้นไงครับแล้วก็
แต่ที่มันแจ๋วก็คือกองถ่ายมันจะมีธรรมชาติแบบนึงอ่ะกองถ่ายนี่มันเหมือนกองถ่ายนี่มันเหมือนกองโจรอ่ะเหมือนกองทัพนี่เหมือนกองโจรเหมือนกองทัพอ่ะคือว่าพอมันต้องไปร้อนแรงอยู่ที่ไหนนานๆเนี่ยแล้วชีวิตมันจะแย่มันก็จะเริ่มพัฒนาสถานที่นั้นเนี่ยแบบพอถ่ายไปสัก3วันไอ้ที่เคยต้องไต่หินกลับบ้านตอนกลางคืนดึกๆมืดๆเนี่ยตอนหลังมันก็จะเริ่มมีเชือกมาให้เกาะไว้อะไรเงี้ยเริ่มมีไฟมาเป็นระยะอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนหลังนี่ท่านจะมีห้างแล้วอ่ะท่านจะสร้างห้างเดินอยู่ที่นั่นได้เลยคือกองถ่ายมันมีความน่ารักตรงนี้ซึ่งมันก็สนุกมากค่ะถึงบอกว่าแบบทรหดแล้วเหมือนเข้าค่ายแต่ก็ทำให้ทีมงานรักกันแล้วก็เจอเรื่องอะไรสนุกเหมือนเข้าค่ายลูกเสือค่ะจริงๆคริสไม่เคยถ่ายหนังแบบติดกันยาวขนาดนี้เนาะในเรื่องเดียวกันทุกๆวันอย่างเงี้ยคริสว่ามันเป็นเรื่องดีนะมันทำให้เราเข้าไปสู่โลกของตัวละครนั้นๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกมากมันก็เป็นอย่างนั้นครับเวลาไปถ่ายหนังที่ไม่ใช่กรุงเทพที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับแล้วก็เวลาถ่ายหนังเราก็ต้องมีสมาธิอยู่ทั้งวันเนี่ยครับมันก็จะไม่เหมือนเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะคิดแต่เรื่องสิ่งนั้นอย่างเดียวขณะที่เราถ่ายหนังที่กรุงเทพเนี่ยกลับตกเย็นมาแล้วก็มันจะต้องมีเรื่องการใช้ชีวิตของเรามาใช่ไหมมันทำให้เราต้องคิดไปแต่พอเราไปอยู่ที่อื่นนี่มันไกลหน่อยแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยครับมันทำให้ดีนะมันทำให้เรามีสมาธิด้วยแล้วก็สบายอ่ะคือจริงๆพอมันมีอะไรตุ๊กติ๊กเยอะๆมันคนเรามันก็ไม่สบายใช่ไหมแต่พอไปอยู่มันก็ได้ตัดก้อนไปเลยก็เหมือนไปอยู่ก่อนทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรอย่าคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวมาครับไม่กิ้งสุดเลยเอาดูแล้วแต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุแหละไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเงี้ยผมก็นึกว่ามันเอาจริงผมรู้แล้วมันน่าจะมีเอฟเฟกต์ประมาณนึงเพราะว่าเราใส่ผักใช่ไหมที่มีน้ำลงไปในน้ำมันก็น่าจะมีฝาบนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คาดว่ามันจะแบบเป็นลูกไฟใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันน่าจะมีนิดหน่อยมีควันฟืดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความนั่นแหละมันเป็นอุบัติเหตุก็เป็นความประมาทแล้วที่เราไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาลูกใหญ่ขนาดนี้นะมันเป็นปกติมั้งครับหมายความว่าเรายังไม่ทันรู้สึกหรอกว่ามันจะแสบเจ็บอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแต่ตกใจนะตกใจจริงคือไอ้ที่ตีลังกาไปเนี่ยไม่ได้แสดงมันคือตกใจจริงเพราะมันฟืบผมก็ตกใจใช่ไหมแล้วประกอบกับไอ้ที่เราลองนั่งครับมันเป็นไม้ไผ่ใช่ป่ะมันก็เลยเสียหลักไงมันก็เลยหงายหลังอันนั้นหงายจริงไม่ได้เล่นแต่ตกใจจริงแต่ว่าไอ้การกลับมามันก็กลับมาตามธรรมชาติเพราะมันเราตอนนั้นเราไม่ได้เจ็บครับไม่ได้เจ็บมากก็รู้สึกแสบนิดหน่อยก็เดินมาทำต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ก็ไม่ได้ยินตอนนั้นมันรู้มันตกใจไงมันไม่ได้ยินเสียงคัดเสียงอะไรหรอกมันตกใจแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวต่อแค่นั้นเองเราว่าปีเตอร์คนนี้มีสมาธิเขาสูงนะฮะเวลาเขาเล่นบทอะไรเขาจะดิ่งเข้าไปแบบมากนะจนบางครั้งก็น่ากลัวเหมือนกันอย่างตอนทำฝนตกเป็นฟ้านี่โอ้โหเขาเรียกว่าแล้วบทนั้นมันเทฟวี่บทนั้นมันหนักมากมันเป็นคนที่มีปัญหาเยอะครับบางทีพอเข้าไปลึกก็บางวันก็จะกลับออกมาไม่ได้พี่ปีเตอร์เขาจะเครียดอ่ะเขาจะคิดแบบละเอียดมากเลยอ่ะพอไปอยู่กับนักแสดงแบบนั้นแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ที่คริสก็ต้องเหมือนงัดมาสู้กันนะคะคือเหมือนเพราะว่าเล่นกันอยู่2คนทั้งเรื่องอะค่ะคือถ้าพี่ปีเตอร์เขาทำคนเดียวหรือเขาตั้งใจคนเดียวอะมันก็ออกมาไม่ดีใช่ปะคะ
านเลยนะอย่างนั้นอ่ะอย่างที่เชิดพูดไปได้3ล้านเลยเก็บไว้นะพี่ระวังนะการเตรียมตัวก่อนการแสดงนะครับก็พออ่านบทแล้วมันก็เราก็คงมีในบทอันนี้ค่อนข้างจะเขียนมาชัดพอสมควรเนาะถึงคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเพราะนั้นพอรู้ว่าเริ่มจะถ่ายวันไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเราเอาไว้หนวดไว้อะไรเพิ่มเติมไปเงี้ยครับแล้วก็ไปว่ายน้ำบ้างมันคล้ายกับผิวคือผิวผมจริงผมขาวไงแล้วยิ่งถ้าทำงานออกฟิศทุกวันจริงขาวกว่านี้เยอะขาวเลยอ่ะขาวแบบฝรั่งอะไรเงี้ยก็พยายามไปว่ายน้ำหน่อยมากเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาเป็นคนที่เวลาที่อยู่ในกองถ่ายเขาเบลนมากเขาไม่มีความเป็นดาราเลยคือไม่มีเลยนะฮะทำตัวปกติมากซึ่งพวกเราชอบกันแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาคนไว้หนวดประเภทนี้ผมว่าจริงๆแล้วเขาต้องเล็มตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมก็ไว้เหมือนกันแหละไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้เราก็เลยได้รู้ว่าเวลากินข้าวกินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบจะเลอะมากอ่ะแล้วสุดท้ายพอมันยาวมากๆข้าวมันก็จะติดแบบน่าลำคาญพอสมควรคริสก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักคริสก็คือจากทำงานเขาจากฝนตกขึ้นฟ้าแล้วก็จากนั้นมาก็ติดต่อกันนะฮะแล้วหนังแบบนี้มันเป็นหนังที่เหมาะกับคริสคือมันเป็นไอ้โรแมนติกคอมเมดี้ที่คือเขาเป็นจังหวะเขาเล่นหนังจังหวะแบบนี้ดีอ่ะก็เหมือนที่เห็นอ่ะแบบหนังแบบรถไฟฟ้ามาแล้วเธอเลยประเภทที่เขาเล่นมารัก7ปีอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะของไอ้ความเป็นแบบหนังรักแล้วก็มีอารมณ์ขันหน่อยจังหวะเขาจะทำหนังเรื่องนี้เราว่าคริสนี่แทบจะแบกหนังไว้ทั้งเรื่องเลยนะเขาเป็นตัวละครที่คือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังเกี่ยวกับเขาเลยเกี่ยวกับตัวละครผู้หญิงคนนี้เลยแล้วเขาก็แบกหนังไว้ทั้งเรื่องนะเขาเรียกว่าทำได้ดีมากอีกอย่างมันดีอย่างที่ว่าเวลาต้องทำหนังภายในเวลารวดเร็วขนาดนี้บางทีมันเสียเวลามากไม่ได้ตอนถ่ายพอมันคุ้นเคยกันแล้วเขาก็จะรู้ค่อนข้างจะรู้สไตล์เราว่าแล้วก็คริสก็เป็นคนแบบเขาเป็นคนทุ่มเทมากเขาเป็นคนแบบแต่เขาเป็นคนทุ่มเทคนละแนวกับปีเตอร์คือปีเตอร์เนี่ยเขาทุ่มเทเขาจะดิ่งเขาไปในหนังเลยมากเลยในขณะที่อย่างคริสเนี่ยเขาทุ่มเทมากแต่เขาจะเห็นเรื่องยากๆทุกเรื่องในหนังเป็นเรื่องสนุกไปหมดซึ่งมันช่วยมากนะเวลาแบบมีคนแบบนี้อยู่ในกองถ่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นนักแสดงมันช่วยมากว่าแบบมันทำให้งานที่มันยากๆมันกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นต้องพูดสคริปต์7หน้าเงี้ยไม่ตัดเลยอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะเนาะฮะอย่างเงี้ยเขาทำได้แบบคือพอมันเป็นพี่ปีเตอร์แล้วอะค่ะช่วงแบบคริสกับพี่ปีเตอร์ไปกินข้าวอย่างเงี้ยพอกินข้าวเสร็จเราก็จะหยิบบทขึ้นมาเพราะเนื่องจากมันยาวมากหรือว่าสิ่งที่เราต้องถ่ายมันต้องแบบเราต้องทำให้มันทันเวลาเพราะเรามีเวลากันแค่นี้ใช่ไหมเราก็ซ้อมกันค่ะส่งไลน์กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอเอาจริงแล้วมันสนุกมากเลยอะค่ะไดอะล็อกมันยาวมากแล้วมันเหมือนคนจริงๆคุยกันคือเขาก็มาคงเป็นคนอื่นเวลาดูเขาเป็นใช่ไหมเป็นนักแสดงชั้นนำแล้วก็เหมือนมีลุคที่เป็นแบบแฟชั่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวจริงเขาก็ปกติครับหมายความว่าเขาสามารถไปอยู่ในโลเคชั่นที่ประหลาดๆได้อะไรเงี้ยที่มันไม่ได้สบายสะดวกสบายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้เราไม่ต้องเหมือนกับว่าถ้านักแสดงร่วมที่แสดงกับเราเนี่ยเขาไม่อึดอัดกับสภาพโลเคชั่นหรือไม่อึดอัดกับสิ่งเหล่านั้นเลยอะไรเงี้ยครับมันแน่นอนมันต้องเป็นคนดีอยู่แล้วว่าเขาก็สบายกับสิ่งนี้ไม่ได้หงุดหงิดอะไรเนี่ยครับทำให้ซึ่งจริงๆตัวเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาสบายมากเขาลุยมากเขาสามารถไต่ไปในโขดหินนั้นกับเราได้หรือว่าเขาสามารถว่ายน้ำได้ดีกว่าผมอะไรเงี้ยคือเขาจะลุยกว่าด้วยซ้ำโดยความที่แต่ว่าโอเคอะของคนมองเขาอาจจะเป็นอีกแบบคุณหนูหน่อยอะไรเงี้ยโอ๊ยคือ ถ้ากูจับอีกเทคนี่กูต้องทักกูต้องเล่นด้วยเทคนึงเนี่ยโอ้โหเห็นว่าเอาตรงด้านแบนเลยตาจะไหลล็อกอ้ายเจ็บจริงๆอันนี้เป็นกลางหัวเลยอ่ะ
ปกติผมก็ว่ายน้ำดำน้ำอยู่ครับแต่ว่าคริสก็ถือว่าแมนแบบแมนเราพูดกันในตอนที่ถ่ายฉากดำน้ำว่าโอ้แมนมากไม่ต้องไปดูแลเขาเลยมาดูแลผมนี่เพราะผมมันไม่ค่อยไหวเขาจะแบบสามารถผมมาขึ้นก่อนตลอดไงแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าพี่เบลบอกว่าถ้าเดี๋ยวใครรู้สึกหมดลมอ่ะก็ให้บีบมือแล้วจะได้ขึ้นไปพร้อมกันก็ยังถ่ายต่อได้ถูกไหมแต่ช่วงคัดแรกๆผมขึ้นก่อนเลยว่าผมไม่ไหวนะผมก็ขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็เลยมันดูเป็นแยกกันไงแต่ถ้าเราเตรียมกันหน่อยนี้ใช่ไหมแล้วก็บีบมือแล้วก็ทำเหมือนเนียนๆขึ้นไปพร้อมกันมันก็ยังถ่ายได้อยู่ไงผมเนี่ยเป็นคนที่บีบมือคนแรกเสมอเหนื่อยมากแต่สนุกมากค่ะถือว่าก็ว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกับการดำน้ำแต่ก็มีการเตรียมการไปเล็กน้อยคือเช่นออกกำลังกายในอาทิตย์นั้นก่อนที่จะไปออกพยายามออกทุกวันให้แบบเหมือนปอดมันขยายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปถึงก็เหนื่อยอยู่ดีค่ะเหนื่อยอยู่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันร่างกายมันหนาวไปซะก่อนนะคะคืนนั้นคือน็อกแบบน็อกเอาท์เลยค่ะหลับปุ๋ยหลับตั้งแต่ยังอยู่บนเรือยังไม่ถึงฝั่งเลยมั้งคะแบบเพราะการเซตอัพมันยากมากคริสก็เลยเหมือนแบบเก่งใจค่ะคนที่อยู่ในน้ำคริสก็รู้คือเช่นทีมกล้องอย่างเงี้ยเขาไปเซตอัพหาปะการังตรงไหนที่มันเป็นแอเรียปะการังสวยๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปเซตก่อนคือมันเช้าไงคริสก็มัวแต่ยืนถ่ายรูปกับพี่สไตลิสต์อยู่บนหาดอ่ะพอเขากวักมือเรียกปุ๊บไกลๆคริสก็ได้ค่ะคริสวิ่งไปเลยวิ่งไปเสร็จปุ๊บได้ค่ะโอเคค่ะลงน้ำเลยค่ะตึ๊ดผ่านไปครึ่งวันหลังจากที่ดำน้ำฟรีได้ไปเลยไปเรื่อยตัวเริ่มลอยคริสก็เลยบอกว่ามันลอยอะค่ะดำลงไปแล้วมันไม่ค่อยลงพี่แดงซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ตการดำน้ำก็บอกว่าเฮ้ยต้องเอาแบบลูกเหล็กมาถ่วงคริสอีกนิดนึงใส่กระเป๋าคริสละกันคริสบอกได้ค่ะเรือก็ตื้อตื้อมาเอาลูกเหล็กมาให้คริสก็ค่ะพี่รับปุ๊บเปิดกระเป๋ามาเฮ้ยพี่เอาลูกเหล็กขึ้นไปก่อนค่ะพี่เอาโทรศัพท์หนูไปด้วยค่ะขอบคุณมากโทรศัพท์ลงไปดำน้ำด้วย6 ชั่วโมงเลยลาก่อนเลยรูปทั้งหมดที่ถ่ายไปทุกอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์หายไปเลยค่ะทุกวันนี้แบบยังไม่ฟื้นเลยคนมันเกาะเข้าไปปูจานแบบนี้คนบ้าเลยเห็นหัวใครสักคนผมนี่ไงพี่น้ำพูดดีๆเดี๋ยวจับทำเมียครับสิงหาพอถึงณขนาดนึงแล้วอ่ะเขาคงลืมด้วยความที่เขาอยู่เกาะใช่ไหมเขาลืมความสนใจในตัวเองไปสังเกตจากพฤติกรรมของเขาว่าเขาไม่ได้สนใจการใช้ชีวิตอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ได้สนใจดูแลตัวเองหรืออะไรกินข้าวก็กินไปอย่างนั้นดูจากการเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเขาป่านี้2ปีอ่ะเขาต้องทำข้าวได้ดีแล้วสิถ้าเขาตั้งใจทำมันทุกวันเขาเรียนเขาไม่สนใจไงมันก็เลยข้าวมันก็ยังไหม้อยู่นั้นผัดมันก็ยังผัดไม่อร่อยอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมั้งผมคิดว่าจากกระท่อมมานี่คุณยังหลงกลับกรุงเทพเกาะนี่มันอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยยังไม่รู้จักเลยมั้งวิธีการพูดของเขาอะไรเงี้ยวิธีการเรียกอะไรจังหวะชีวิตเขาอะจังหวะชีวิตของเขาก็คือวิธีพูดกับคนวิธีที่เขาอยู่บนเกาะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนผมหรอกจะอันลุกอะอาจจะแบบว่าอาการเพิ่มผมเพิ่มหนวดอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้เหมาะสมกับสถานที่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยคาแรคเตอร์เขาไม่เหมือนเราคริสว่าทุกตัวละครที่ทุกคนเล่นนะคะมันจะต้องมีความคือมันช่วยไม่ได้ที่จะมีความเป็นตัวของคนที่แสดงอยู่ในนั้นเป็นส่วนผสมสักนิดนึงอะค่ะไม่ว่าจะน้อยหรือเยอะอะค่ะแต่แน่นอนแหละพอผมไปแสดงมันก็ต้องมีความเป็นตัวเราคนเข้าไปในตัวละครคือยังไงก็หน้าเราอะยิ้มก็ยิ้มแบบเราเขินก็เขินแบบเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงช่วยไม่ได้อะค่ะที่มันแบบจะมีตัวเรานิดนึงอยู่ในนั้นนะคะก็ถ้าอุปสรรคที่สุดเราคิดว่าเป็นที่ตัวเราไม่ใช่เรื่องอื่นคือเราเป็นคนทำงานช้าเราคิดช้าเราถ่ายทำช้าเราอะไรเงี้ยมันซึ่งพอต้องทำโปรดักชันหนังทีวีมันถ้าจริงๆแล้วมันทำตัวแบบนั้นไม่ค่อยได้แล้วเราก็นี่มันก็เป็นการเรียนรู้ของเราครั้งแรกเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้พอมันต้องทำทุกอย่างเร็วเราทำไม่ค่อยได้
ช่ไหมแต่ว่าพอสามสี่วันผ่านไปเราก็พอจะเข้าใจไอ้ลิทึมอันเนี้ยจังหวะของการที่พี่เนี่ยเขาก็จะดูตัวนักแสดงด้วยผมว่านะดูตัวนักแสดงด้วยว่าเขารู้สึกเหมือนมันเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยในการแสดงในบทเนี่ยแล้วพี่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราพูดไปด้วยความขัดไหมอะไรเงี้ยพีเตอร์ครับพอพีเตอร์ทำกับข้าวเสร็จเอากับข้าวพักไว้ตรงไม้นั่นนะพีเตอร์ไม่ต้องหยิบตะหลิวมานะพอพ่วงกับเป็นพี่ต้อมเป็นเอกแล้วเนี่ยพี่ต้อมเขาก็พอผ่านไปเทคแรกเขาก็จะบอกเราเองว่าลองแบบนี้ไหมลองแบบนั้นไหมคืออันไหนที่แกรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่แกต้องการอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะบอกเหมือนเขาเข้าใจนักแสดงว่าอันเนี้ยเขารู้สึกยังไงอยู่อะไรเงี้ยปกติเราถ่ายหนังเราเนี่ยวันนึงเราถ่ายประมาณ3หน้าสคริปต์จริงๆแล้วเราถ่ายทำกันแบบเร่งรีบนะแต่ว่าเราไม่รู้สึกถึงเรื่องนั้นเท่าไหร่เพราะมันบรรยากาศมันก็ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันถ่ายวันละ10หน้าคือแบบแล้วเราว่าปัญหาคือเราไม่ใช่ทีมงานไม่ใช่น้ำขึ้นน้ำลงไม่ใช่ความทุรักทุเลของสถานที่อะไรเลยมันได้มาทำอย่างนี้มันก็สนุกดีเว้ยไม่เคยคิดว่าทำแบบนี้ได้ด้วยก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องแรงดึงดูดนะคะเป็นโปรเจกต์ของพี่ต้อมเป็นเอกนะคะใครเป็นแฟนพี่ต้อมเป็นเอกเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้ดูง่ายมากแล้วก็สนุกแล้วก็บันเทิงคือดูแล้วก็หัวเราะไปด้วยแรงดึงดูดเนี่ยเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งโหผมไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่มีเรื่องไหนที่เป็นแบบมันได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคือไม่งั้นหนังปกติเวลาถ้าเราทำหนังในหนังเราส่วนมากมันจะซีเรียสหนังส่วนมากที่เราทำมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้นี่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำเลยแบบสนุกอะแล้วมันไม่ใช่หนังที่ต้องคิดลึกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตคุณแล้วทำให้คุณคิดทางออกอะไรได้บางอย่างเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะตรงกับหนังหรือว่าไม่ตรงกับหนังก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะ